อาหารแบบไหนที่วัยทองไม่ควรกินวัยทองเป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนหรือว่าหมดประจำเดือนไปแล้วร่างกายเริ่มมีการสร้างฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลให้ระบบเผาผลาญนะคะลดลงค่อนข้างมากแล้วอาหารแบบไหนที่ไม่ควรกินมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงๆเช่นชานมแล้วก็ขนมหวานต่างๆเพราะน้ำตาลเปลี่ยนไปสะสมเป็นไขมันที่หน้าท้องได้ง่ายมากถ้าเป็นไปได้นะคะใน1วันควรจำกัดปริมาณอาหารกลุ่มน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้จะดีมากอย่างที่2นะคะไขมันชนิดไม่ดีเช่นเนยเทียมครีมเทียมเนยขาวหรือว่าน้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วเพราะว่าไขมันเหล่านี้นะคะเป็นไขมันทานอันตรายต่อหลอดเลือดและหัวใจมากๆเพราะว่าร่างกายดึงเอาไปใช้ยากค่ะสะสมตามหลอดเลือดได้สูงมากเช่นเดียวกันอย่างที่3ก็คือผงชูรสค่ะอาหารเหล่านี้มักจะมาจากนอกบ้านอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเป็นต้นผงชูรสนะคะมีโซเดียมสูงส่งผลให้ไตเนี่ยทำงานหนักแล้วก็มีผลทำให้ความดันสูงได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อกล่าวถึงอาหารที่ต้องห้ามแล้วก็ต้องพูดถึงอาหารที่วัยทองควรต้องทานด้วยด้วยวัยนี้นะคะสิ่งที่ขาดก็คือฮอร์โมนเพศนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการรับประทานสมุนไพรหรืออาหารที่อยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนที่สดใหม่แล้วก็มีคุณภาพมันก็จะช่วยให้ฮอร์โมนเพศเนี่ยไม่ขาดสุขภาพวัยทองก็จะกลับมามีคุณภาพค่ะสุดท้ายนะคะใครที่มีปัญหาอาการวัยทองนะคะอยากปรึกษาสามารถถามใต้โพสได้เลยถ้าใครอยากปรึกษาแบบ Exclusive สามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาถามได้เลยค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีโตเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ